ก่อนหน้านี้มันมีเอกสารชี้แจงของมีชัยหลุดออกมาแล้วในนั้นก็บอกว่าชี้นำไปเลยว่า60แน่นอนบางคนก็บอกว่าไม่ใช่มีชัยเห็นไหมว่ามีบางคนบอกมีชัยปฏิเสธแต่ไม่ได้ปฏิเสธเป็นทางการนะมีนักข่าวที่รู้จักกันติดต่อไปถามมีชัยก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ได้เขียนอย่างนี้แต่ว่าคนอ่านเขาก็สังเกตว่าอันนี้เอกสารมันหลุดได้ไงหลุดเพื่อกลุยทางหลุดเพื่อช่วยสารมนูญกลุยทางกลุยทางทางความคิดเห็นแล้วก็อาจจะหยั่งกระแสดูด้วยหยั่งกระแสว่าถ้าไม่มีกระแสต้านก็คำตอบน่าจะ60มั้ยไม่อยากพูดเลยก็60นี่คือเริ่มนะผมเป็นคนที่เห็นเรื่อง60มาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นแต่ว่าเป็นคนละประเด็นกับมีชัยประเด็นเดียวกันไม่ว่าคนละประเด็นคนละประเด็นคือกฎหมายเอาง่ายๆกฎหมายมันมีผลประกาศใช้ครับมันจะไม่มีทางมีผลก่อนประกาศใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือหลักมันก็คือตรงนั้นแต่ว่าพวกหนึ่งก็จะบอกว่ามันควรจะมีผลเมื่อเป็นนายกครั้งแรกแต่ว่ามาตรา24บอกคุณเป็นครม.ตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ครับไอตัวเนี้ยมันจะไปโต้แย้งกับพวกที่อ้าง262คำแถลงของไม่ใช่เนี่ยไอ้คำชี้แจงของไม่ใช่เนี่ยมันจะโต้แย้งกับพวกที่อ้าง62ถึง70คือคำชี้แจงของไม่ใช่ถ้าเป็นจริงนะมันค่อนข้างฟันธงนั่นแหละว่า60ในขณะเดียวกันก็โต้แย้งเรื่อง57ด้วยใช่มั้ยอันนี้ก็คือเรื่อง57มันก็คือแบบ57มันเป็นจริงแต่มันเป็นเรื่องเป็นนายกจริงก็ไม่มีใครไปเสียว่าเป็นนายกจริงแต่มันเป็นเรื่องคล้ายๆกับว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นนายกจากการปล้นอำนาจมาน่ะใช่เป็นนายกจากการรับประหารนะใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ความเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญที่มีวาระกำหนด8ปีเนี่ยไม่ใช่ตามรัฐธรรมนูญนี้รัฐธรรมนูญนี้ต้องเริ่มนับตั้งแต่ปี60อันนี้คือสิ่งที่มีชัยชี้แจงซึ่งที่เหลือเป็นเรื่องประยุทธ์ไงที่เหลือมันเรื่องทางการเมืองทางการเมืองมันเป็นเรื่องของความไม่ชอบธรรมเรื่องการปล้นอำนาจการจริงๆมันไม่มีความชอบธรรมแม้แต่วันเดียวนั่นแหละแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ตัวรัฐธรรมนูญเองอ่ะมันก็เป็นรัฐธรรมนูญที่มันไม่ชอบธรรมแล้วก็มันก็ซ่อนพิษอะไรพิษสงอะไรไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพูดยากเวลาเราพูดว่าเราว่าทางกฎหมายแล้วกับว่าทางการเมืองและความชอบธรรมคือว่าทางความชอบธรรมมันไม่มีแม้แต่วันเดียวแต่ถ้าไว้ว่าตามในการตีความกฎหมายในหลักการในความกฎหมายมันก็ใช้หลักว่ากฎหมายมีผลเมื่อประกาศใช้แต่ในทางการเมืองปุ๊บเนี่ยใช่มั้ยฮะพอไปถึงถ้าออกมาว่า60ถึง68เนี่ยมันจะไปชี้ขาดกันตรงเลือกตั้งปีหน้าครับว่าตกลงแล้วมันจะทำให้ประยุทธ์ยังลงอยู่หรือเปล่าเพราะลงแล้วคุณลงได้แค่2ปีใช่ถ้าเกิดว่าชี้ว่า60นะลงได้2ปีแล้วก็คือผ่านการเลือกโดยสว.ได้แน่แต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้หลังจากนั้นก็รับประหารเหรอแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญมาตรานี้แก้รัฐธรรมนูญต้องแก้มาแล้วจะมีปัญญามาเหรอเขาอาจจะแก้2มาตรามาตราไหนอะฮะให้สว.อยู่ต่อต้องแก้ก็คือต้องแก้สว.ด้วยต้องแก้ให้สว.อยู่ต่อด้วยไม่แล้วอยู่ต่อแล้วต้องมีอำนาจเรื่องนายกด้วยไม่งั้นเนี่ยประยุทธ์ก็ต่อให้ก็ไม่มีวาระ8ปีนะไม่มีข้อกำหนดนี้คุณก็กลับมาไม่ได้ผมถามจริงแล้วคุณว่าถ้าเขาแก้เขาจะทำไงใครทำอะไรเขาได้อ่ะวันนี้ฟังอภิปรายสภาป่ะลอยหน้าลอยตากันแบบไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรเลยค่ะมาด่าสว.ได้ไงนี่คุณจะมาขอเสียงเราเป็นใครวะเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยไอ้พวกคุณไอ้พวกสสมาจากที่ประชาชนเลือกตั้งมาเราเนี่ยเป็นสว.ที่ประวิตรสรรหาประยุทธ์แต่งตั้งมาโหวตให้ประยุทธ์เนี่ยคุณจะมาขอเสียงเรา84คนเพื่อแก้รัฐธรรมนูญไม่ให้เรามีอำนาจมึงคิดงี้ได้ไงแล้วยังมาด่าเราอีกโหนี่มันอภิปรายได้เต็มปากเต็มคำขนาดนี้เลยเหรอคือไม่แล้วมันโลกนี่มันแบบคล้ายๆกับว่ามันไม่มียางกันแล้วใช่ใช่แต่เนี่ยมันทั้งหมดเลยนะที่อภิปรายกันมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ารัฐธรรมนูญนี่มันไปไม่ไหวจริงๆนะคือเอาแค่นี้แหละยุคพรรคก้าวไกลเอ่ยหรือกรณีสว.อ้างอย่างงู้นอย่างนี้เอ่ยเนี่ยมันมาจากรัฐธรรมนูญ60ทั้งสิ้นเลยรัฐธรรมนูญ60น่ะมันต่อเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ50แล้วมันยิ่งมายิ่งแย่ใช่มั้ยคือมันไม่เหมือนการรับประหารทุกครั้งในอดีตเราอาจจะไม่ได้บอกว่าคือในอดีตมันอาจจะเป็นเงื่อนไขอย่างเราไม่ได้บอกเราหาทุกครั้งก่อนดีกว่าแต่เราหาทุกครั้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้อำนาจศาลครับอำนาจกฎหมายหรือว่าการบิดเบือนกฎหมายเหมือนกับยุค50หรือยุค60ใช่ไหม
ยุค50เนี่ยก็คือแบบเอาง่ายๆยุคพรรคไทยรักไทยยุคสลิดเขาไม่ได้ต้องมานั่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญลงมติ9-0ยุคพรรค6-3ตัดสิทธิ์ยุคสลิดไม่มีอ่ะยุคสลิดทุบเปี้ยงยุคพรรคการเมืองใช้อำนาจผมรับผิดชอบใช้อำนาจรับประหารยุคพรรคแล้วไม่มาจับคนเข้าคุกโดยใช้สารทหารใช้อะไรต่างๆแบบคือแบบแล้วแบบคือตรงๆว่ามันมาจากปากกระบอกปืนประกาศใช้ม.17ความเสียหายมันไม่ค่อยเยอะความเสียหายมันเยอะอยู่แค่มันเยอะอยู่แต่ว่ามันก็คือแบบเป็นผู้ทำให้เสียหายทหารมันทำเองมันก็คือประชาชนกับทหารโดยตรงแต่คราวนี้มันดึงศาลมาเสียหายด้วยแล้วมันเพิ่มองค์กรอิสระมาด้วยจากรัฐธรรมนูญ40มันเลยกลายเป็นตัวที่มันแบกภาระอยู่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะฮะเราไม่สามารถที่จะแก้รัฐธรรมนูญแค่ตัดอำนาจสวยังแก้ไม่ได้เลยเพราะสวต้องยอมเห็นด้วยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ล็อกไว้หมดใช่ไหมฮะรัฐธรรมนูญที่มันล็อกไว้หมดอย่างนี้เนี่ยมันแก้อะไรไม่ได้เลยจนกว่าคุณคิดว่าสวหมดไปแล้วเนี่ยมันยังจะแก้ได้ไหมผมก็ยังคิดว่าแก้ไม่ได้เพราะตอนจะแก้ลองนึกภาพดูสิว่าถ้าไม่มีสวนะพี่ปปชก็ยังเป็นเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสวนี่ใช่ไหมหลายประเด็นที่มันมีปัญหาเนี่ยเวลาแก้รัฐธรรมนูญมันยังเขียนล็อกไว้อีกว่าใช่ไหมฮะคุณต้องให้สารรัฐธรรมนูญอ่านก่อนดูก่อนสารรัฐธรรมนูญต้องเห็นด้วยแล้วคุณไปอยากสมมติเราอยากตัดอำนาจสารรัฐธรรมนูญล่ะก็ต้องให้สารรัฐธรรมนูญเห็นด้วย มันมาเหมือนกันหมดเลยนะมันมาเหมือนกันเลยผมบอกว่าถ้าเราจะแก้รัฐธรรมนูญกลับไปสู่ระบบเลือกตั้งแบบที่ชาวโลกก็ทำกันยุบกกต.ซะเหลือแต่ว่าหน่วยงานที่มันมีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งกกต.แบบที่เอามาจากอินเดียอย่างเงี้ยที่เราพูดกันบ่อยๆคือมีอำนาจแค่จัดการเลือกตั้งกับถ้ามันอื้อฉาวมากๆสั่งเลือกตั้งใหม่ไม่มีแจกใบแดงใบส้มไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะคุณไม่ใช่ศาลอะไรคุณต้องให้ประชาชนตัดสินใหม่ก็คือได้แค่ใบเหลืองถ้าดำเนินคดีอาญาก็ว่ากันไปแล้วไปขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือสมมติเราทำเงี้ยกกต.มันค้านแหลกเลยยื่นสารรัฐธรรมนูญไอ้พวกเนี้ยเผลอๆไอ้พวกสสล.ไอ้พวกที่เคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยล้มล้างการปกครองอีกครับสวยอีกถ้ากกต.ก็จะขัดคุณสมบัติจะดูเรื่องคุณสมบัติไอ้พวกนี้ไอ้พวกเคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยขาดคุณสมบัติล้มล้างการปกครองอีก